ชอบมันนะคะก็มาทำไมถึงมาร่วมอ๋อโอเคร่วมน้ำหนักก็พี่เสกครับคนที่ตัวใหญ่ครับเขาก็โทรมาติดต่อเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่จะมีเกมเนี่ยลองมาเล่นไหมมันก็ฟังดูน่าจะโอเคนะผมเลยมาไม่ใช่สาเหตุหลักๆที่เราเข้าเล่นขออะไรก็มีคนจ้างให้เราลดน้ำหนักสบายใช่ไหมปกติเราต้องไปลดเองอ่ะใช่ไหมก็โอเคก็รู้สึกง่ายกว่าชาวบ้านเขาอยากขึ้นจะทำโปรเจกต์หรืออะไรนี่เพิ่มไหมโปรเจกต์หมายถึงมีแบบว่างานอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับไม่เกี่ยวปีที่แล้วน้ำหนักยังไม่เท่านี้เลยอ้วนขึ้นใช่ครับใช่ครับจากปีที่แล้วครับหรือว่าจากปกติปีที่แล้วที่เจอตอนที่เปิดตัวคอนโดตอนนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นผมไม่แน่ใจอ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าขึ้นประมาณจากที่ผอมที่สุดถ้าขึ้นมาจากที่ผอมที่สุดก็น่าจะประมาณ18 19โล20โลประมาณเนี้ยทําไมถึงขึ้นเยอะขนาดนี้ปล่อยตัวหรือยังไงใช่ครับปล่อยตัวครับเพราะเราไม่ได้โฆษณาการทางขายไปด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าปกติถ้าตอนที่เล่นละครผมก็จะต้องออกกําลังกายคือวันไหนเราว่างเราก็ต้องออกกําลังกายใช่มั้ยครับแล้วก็การถ่ายละครมันก็ออกไปเหนื่อยไปเล่นละครมันก็คือเผาผลาญเยอะนะครับแล้วผมเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาด้วยครับพอผมไม่เล่นละครแล้วผมก็ปล่อยตัวแล้วเองครับที่ผ่านมาที่เราไม่ออกกำลังกายเพราะเราเจ็บเลยใช่ไหมตั้งแต่วันที่ผมเล่นละครฟ้าจะโดดทรายเข้าท้ายผมก็ไม่ออกกำลังกายอีกเลยแล้วก็ผมอยากกินอะไรผมก็กินตามสบายครับพี่ปานด้วยน้ำหนักเราขึ้นเยอะขนาดนี้มันเป็นสาเหตุที่แบบหลังๆเราไม่ค่อยเห็นผลงานที่ทางหน้าจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่นะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ผมเล่นละครเรื่องผมลืมแล้วของตัวเองที่ผมเล่นวินมอเตอร์ไซค์ครับใช่ครับตอนนั้นผมก็บอกเขาแล้วว่าผมจะเล่นเรื่องนั้นเป็นเรื่องท้ายผมอยากจะพักครับถ้าอะไรนั้นผมก็ใช้ชีวิตตามสบายเลยครับแต่ฟ้าโจรสายอ่ะติดต่อมาก่อนแล้วแต่มันเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ในนั้นทางผู้ใหญ่คนได้แบบเรียกเราไปคุยเรื่อยๆแบบว่าท้องหรือยังจะรับละครเขาก็มีนะครับตอนแรกๆที่ผมเลิกเล่นไปปีแรกเขาก็จะติดต่อมาเยอะครับแล้วผมก็บอกว่าตอนแรกผมก็ผัดเข้าไปเรื่อยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็บอกว่าผมยังไม่พร้อมครับแล้วก็ประมาณเดือนที่แล้วครับก็ยังมีเขาโทรมาถามว่าหมดสัญญายังเลยครับผมก็เลยก็บอกผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้นะผมหมดสัญญายังแต่ผมก็ยังบอกเขาว่าผมยังไม่เล่นนะครับผมไม่ได้แบบเล่นตัวอะไรผมแค่ยังไม่อยากเล่นนะครับแบบนี้เราเป็นกังวลบ้างไหมครับที่แบบลดไม่ลงไม่ครับผมเป็นคนไม่ได้เครียดครับผมเป็นคนลดน้ำหนักเก่งอยู่แล้วครับผมเคยอ้วนแล้วก็ลดไป3ครั้งแล้วครับแต่ทางผู้ใหญ่เขามีแบบว่าต้องลดได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็มีครับตอนแรกๆที่ผมบอกเขาว่าผมขอพักไม่เล่นละครเนี่ยแล้วเขาก็โทรมาติดต่อหลังจากนั้นแล้วผมก็บอกว่าอย่างนั้นผมขอสักปีหน้าก็แล้วกันพอปีหน้ามาเสร็จผมก็ขออีกปีหน้าอย่างเงี้ยครับเหนื่อยไหมยังสบายอยู่ครับถ้าว่าร่างกายสมุนเราผอมแล้วเราก็กลับไปรับละครได้เหมือนเดิมนะตอนผมยังไม่อยากรับครับคือถึงผมผอมผมก็ยังไม่อยากทำไมอยากเล่นละครต่อไม่อยากเล่นครับผมแค่คือไม่รู้จะอธิบายไงดีครับคือธุรกิจของเราไม่ได้อิ่มตัวครับคือธุรกิจหรือเปล่าตอนคือทำธุรกิจตอนทำแรกๆอ่ะมันต้องทำแค่งานอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนที่ผมเป็นดาราผมเคยทำธุรกิจอย่างอื่นมันจะแบ่งเวลาไม่ได้ครับเพราะว่าละครแล้วถ้าทำละครมันเหมือนต้องให้ 100% ถ้าทำอย่างอื่นมันจะไม่ได้ครับบางทีเราต้องมีไปประชุมไปทำนู่นทำนี่ละครเนี่ยถ้าออนแอร์ปั๊บเราต้องถ่ายทุกวันเวลาคือต้องให้เขาหมดอะไรแบบนี้ครับแล้วอย่างพอเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะไปทำงานพอทำธุรกิจตอนแรกโอเคตอนนั้นใช่ว่าผมแบบถ้าเล่นละครไม่ได้เพราะว่าผมต้องใช้เวลากับมันเต็มร้อยพี่เรียกได้ว่าเบื่องานวงการก็ไม่ได้เบื่อนะครับผมไม่ได้ไม่รับแล้วก็ไม่ได้เบื่อแล้วก็ไม่ได้แบบไม่อยากเล่นแต่ว่าหน้าตอนนี้ถึงผมอยากให้ผมอยากกลับมามีแรงมีความท้าทายให้ผมอยากเล่นมากกว่าครับไม่ได้ไว้ใจผู้ใหญ่ทางช่อง7ที่ดันพระเอกขึ้นลูกใหม่มากกว่า
ไม่มีครับไม่มีครับคือช่องเจ็ดดีมากเลยครับตอนที่ผมไปเล่นเนี่ยเขาก็เขาพยายามบอกให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นเขาก็มาบอกให้ผมกลับมาเล่นพอผมไม่เล่นไปปีกว่าผมเริ่มอ้วนขึ้นเขาก็บอกให้ผมไปลดเดี๋ยวกลับมาเล่นเขายังบอกให้มาเล่นตอนอ้วนก็ให้มาเล่นนึงนะเพราะเขาดีมากเลยทางช่องเจ็ดกับค่ายเนี่ยดีมากเลยครับไม่เกี่ยวกับที่เราหายไปเพราะอยากจะเน้นธุรกิจเรามากกว่าก่อนช่วงนี้ใช่ครับตอนที่ผมหายไปตอนแรกเป็นเพราะว่าผมอยากเน้นธุรกิจกับเป็นเพราะว่าผมอยากพักด้วยครับเพราะว่าผมเล่นละครมา10ปีผมไม่ค่อยได้พักเลยผมเคยครั้งนึงแล้วครับผมจำได้ตอนนั้นผมขอเขาหยุด5เดือนครับอ้วนเหมือนกันตอนนั้นตอนนี้พี่ปานก็คือยังไม่รู้ว่าหมดสัญญาหรือยังน่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วครับแต่ว่าผมโอเคนะครับผมอยากที่จะแบบผมอยากใช้ชีวิตทำงานของผมอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถ้าวันนึงผมกลับไปเล่นแล้วถ้าตอนวันนั้นที่ผมอยากกลับไปเล่นแล้วคนอื่นยังโอเคผมก็โอเคครับเพราะว่าถ้าผมกลับไปเล่นผมก็คงเล่นอาจจะปีละเรื่องหรือว่าผมไม่รู้ว่ามันเล่นละหายไปเล่นละหายไปไม่รู้จะได้ไปนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเซ็นสัญญาตอนแล้วใช่ครับผมที่บางครั้งล่าสุดมันมีคนมาว่าเหมือนว่าเราติดตามอะไรไม่มีครับไม่มีครับครับได้เห็นครับแต่ว่าบิ๊กกี้ตอนก่อนขึ้นเวทีก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วครับเลยรู้ตกใจไหมครับที่มีข่าวมาไม่ตกใจครับผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาต้องเขียนอะไรแบบนี้ครับเหมือนเรายังมีข่าวเกี่ยวกับวนเวียนอยู่แถวๆอ่างอยู่บ่อยๆก็ไม่ไปไหนสักทีหมายถึงพอนักข่าวนึกว่าจะเขียนอะไรมันก็เป็นนึกง่ายสุดครับอันนี้ใช่ไหมครับแต่คือยืนยันว่าไม่ได้ไปเลยครับผมไม่ได้ไปครับอย่างล่าสุดก็มีคนแบบไปถามข่าวที่จะทำทีมอะไรนี้ครับที่ไม่แบบไม่ค่อยอยากจะพูดทีมก็ไม่ได้ตอบเลยตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นไงบ้างดีครับทุกอย่างดีครับไม่ได้ห่างกันเจอกันบ่อยไหมคะช่วงนี้มีเวลาเจอช่วงนี้เขายุ่งถ่ายละครด้วยครับแล้วก็ผมก็ต้องทำงานด้วยครับแต่ว่าก็จะหาเวลาไปเจอครับบางส่วนมากว่าไม่ค่อยตรงกันอันนี้ล่าสุดที่คุณเจอมาเลยเมื่อไหร่พี่ล่าสุดน่าจะอาทิตย์ที่แล้วครับมันมีบอกเขาว่าแบบพี่นักข่าวถามคุณนะว่าข่าวเลยไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องข่าวครับส่วนมากก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ตอนที่ทำงานยุ่งๆอย่างเงี้ยพอเจอกันก็ส่วนมากก็ไปกินข้าวเดินเล่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นครับสถานะกับพี่ตอนนี้เรียกว่าแฟนได้ยังอยู่ไหมใช่ครับเรียกว่าแฟนครับครับผมเขาบอกให้เราลดความอ้วนด้วยครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้บอกครับธุรกิจเป็นไงบ้างครับรวยร้อยล้านไม่รวยหรอครับไม่รวยครับก็โอเคครับดีครับทุกอย่างก็ดีครับเหนื่อยครับเพราะว่าพอเราเป็นดาราเนี่ยเราทำอะไรก็จะมีแบบคนดูแลเราอยู่แล้วใช่ไหมครับการที่เราออกมาทำเองมันคือเงินเราเองทำเงินเราทำอย่างเราเล่นละครไปเราเล่นละครมาไม่ดีเราเล่นดีหรือว่าละครเรตติ้งไม่ดีเราก็ได้ค่าจ้างเราสนใจแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราทำธุรกิจถ้าไม่ดีเราก็เสียทุกอย่างคือจะเปิดเฟสคอนโดใหม่หรือจะเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเพิ่งไปงานศิลปินมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับคิดแบบเป็นไงบ้างครับดีครับอันแรกอะดีมากเลยครับอันแรกนี้ผมขายหมดแล้วทุกห้องครับอันที่2ผมตอนนี้กำลังขายต่างชาติอยู่ครับเป็นคนสิงคโปร์คนฮ่องกงมากกว่าครับอันที่2มี216ห้องครับถามถึงเรื่องในวงการนี้นึงค่ะเราออกตัวว่าเราเป็นหมดสัญญาแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าค่ายอื่นมาจีบเราให้ไปทำงานร่วมด้วยพี่ฟางจะโอเคไหมคะตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับก็คือยังไม่พร้อมรับงานใช่ครับเราคาดว่าเราอยากจะเว้นวรรคไปอีกกี่ปีคะหลังจากนี้ผมไม่รู้จริงๆครับคือถ้าถามผมตอนนี้จริงๆคือผมก็จริงๆผมไม่อยากเล่นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากบอกครับว่าผมไม่อยากเล่นเพราะว่าอนาคตมันอะไรมันก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับอนาคตไม่แน่ผมว่าจะอยากเล่นครับผมว่าการที่เราเข้ามาในวงการนี้มันอำลาไม่ได้แล้วถึงไหมผมไม่เล่นละครยังมีนักข่าวเขียนเกี่ยวกับผมเลยนึกออกไหมมันถ้าเราอยู่ในวงการนี้แล้วอะยังไงเราก็ต้องอยู่ในวงการนี้มันไม่ให้เหมือนอำลาอย่างนั้นนะผมก็เฉยๆนะผมไม่ได้ซีเรียสมองไหมคะว่าเราจะเป็นแบบพลาสติกติดเลยแล้วก็ออกไม่ได้ไม่ครับผมว่าผมไม่ติดนะผมแค่มีเหตุผลนะครับบางอย่างที่ผมจะทำบางทีผม ถ้า คือที่ผมเหตุผลต้องเข้าใจก่อนเหตุผลแรกที่ผมขอเขาหยุดพักเล่นละครอ่ะไม่ใช่เพราะผมจะออกจากวงการผมแค่ขอพักครับแล้วพอผมพักไปผมก็
สบายด้วยครับแล้วมาทำงานด้วยครับมันก็เลยมีเวลาให้นั่นไปเลยครับครับผมก็รอลุ้นก่อนที่จะได้ดูเมื่อไหร่ที่มีเ